สวัสดีครับผมสุรศัก์อัครวันพงศ์เทคนิลอลโค้ชจากอ v วิ i t ทัสบายกรุงไทยและอัลไลวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องพร้อมเอนจินเนอรริงครับผมวันนี้คนเต็มฮอลเลยอะวันนี้ครับต้องบอกก่อนนะขอ d i s c l a i m มอรก่อนก็คือว่าเนื้อหาวันนี้มันเป็นเนื้อหาที่ไร้กระบวนท่ามากๆ AI มันพัฒนาไปเร็วมาก จากเดิมที่เราเคยใช้ความรู้เมื่อเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วไปปีที่แล้วเนี่ยเราอุตส่าห์มีความรู้ที่เชี่ยวชาญแล้วมาวันนี้เนี่ยแค่คุณหลับไปหนึ่งเดือนหรือหลับไปแค่5วันตื่นมาโลกเปลี่ยนอีกแล้วความรู้ที่คุณเคยมีคุณต้องพัฒนาใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นความรู้เดิมที่เคยมีอยู่อาจจะจุกนําไปใช้อีกไม่ได้ก็ได้เพราะว่า AI มันเก่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่า ถึงการพัฒนาของมันแล้วกันว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงก่อนแล้วเราค่อยไปถึงการเขียนแบบแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆการเขียนพร้อมตรงนี้ไ mm hmm. ลฟ์กระบวนท่ามากๆสิ่งที่ผมสอนไปอาจจะไม่จําเป็นจะต้องทําตามผมก็ได้มันก็อาจจะได้ผลเหมือนกันหรือดีดีกว่าด้วยซ้ํากระบวนาท่าของแต่ละคนคุณไปเรียนคอร์สท,ที่ไหนมาไปเรียนที่อื่นมาก็ไม่เหมือนกันมันเป็นการสอนที่ยากเหมือนกันนะเพราะปกติผมสอนโปรแกรมเมอร์เนี่ยผมสอนเขียนโค้ดเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนตรรก,กะ ประกาที่แน่นอนคือผมสอนกี่ครั้งก็ตามผมรันกี่ครั้งมันต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปผมสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่ามันต้องเป็นอย่างนี้รู้ผลก่อนจะกดคอมไพล์ได้ซ้ําแต่พอมาเป็น AI ปุ๊บตายละรันครั้งนี้ได้คําตอบหนึ่งรันอีกครั้งหนึ่งได้คำตอบหนึ่งบางทีการไลฟ์โค้ดหรือการสอนสดจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้แคปเจอร์มาบ้างนะอาจจะพลาดได้นะอาจจะขายหน้าได้ก็ได้เพราะว่ามันคุมยากมาก เพราะนั้นในเมื่อมันคุมยากเราจะมาเรียนรู้วิธีการทํำยังไงให้มันอยู่ในกำรรม,มือของเราให้ได้ควบคุมมันยังไงนะบางคนเนี่ยเห็น a ออยู่ข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเขียนสั่งงานมันยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการไกด์ไลน์แล้วกันซักเจสของผมนะซึ่งอย่างที่บอกนะไปเรียนที่อื่นอาจจะไม่เหมือนที่ผมสอนก็ได้เพราะกระบวนกาองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะโอเคทุนกันครับทุกคนมามา ติดตั้งทูนกันก่อนเราสามารถเข้าถึง AI ได้หลายท่าหลายกระบวนท่า1หนึ่งก็คือการเข้าถึงตัว Open AI พวกซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยใช้กันมาอยู่แล้วก็คือตัว c ชัด GPT ทนะทุกคนใครยังไม่มีนะครับเข้าไปที่ OpenAI ก่อนครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกด้วย Google Gmail ก็ได้นะหรือ m r มก o ั t a อ c เค้าก็ได้ไปสมัครก่อนเลยเพื่อได้ a อ c เค้ามาไม่ต้องสมัครพลัดนะเอาแค่ฟรีก็พอนะตัวนี้ ใครติดตั้งแอปวันนี้ไม่มีใครไม่มีตัวโน้ตบุ๊กใช้มือถือได้ติดตั้งแอปชื่อว่า c h a t GPT ดูดีๆนะระวังโดนหลอกเพราะว่ามันมีตัวคำว่า c h a t GPT อยู่ใน Store เพียบเลยนะตัวที่สองคือ Google c o Pilot ครับใครที่จะเข้าผ่าน Copilot ใช้ bing.com.chat ตรงนี้ได้เลยครับนะเข้าไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งใครมี OpenAI ก็ใช้ OpenAI ใครมี Copilot ใช้ Copilot ใครมีทุกตัวใช้ทุกตัวก็ได้ผัดไปผัดมาได้มือถือครับติดตั้งโปรแกรม Microsoft Co Pilot จะมีแอปพลิเคชันบนมือถือให้ชื่อ Microsoft Co Pilot g m i n i Google com ครับมือถือแอปมือถือเนี่ยคือ Google บอกว่าเขาจะแยกออกเป็น2ตัวคือถ้าเกิดเป็นฝั่งของ iOS จะอยู่ในแอปพลิเคชัน Google เลยเขาไม่เปลี่ยนชื่อใช้แอปพลิเคชัน Google จะมี g m a i อยู่ในนั้นและถ้าเป็น Android ใช้โปรแกรมชื่อว่า g e มี n นน์นะนั่นคือแอปพลิเคชันบนแ okay. อนด o i ยโอเคเพราะนั้นใครใครใช้ตัวไหนใช้ตัวนั้นได้เลยครับสักช่องทางหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คือเข้าไปที่ platform.openai.complatform.openai.com นะสมัครสมา,สมาชิกมาจริงๆวิธีการเข้าแชทของมันก็คือตัว chat.openai.com แต่ว่าในขั้นต้นของเราเราจะใช้เพลกาวก่อนๆนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ตัวแชทกันทีหลังใครที่ไม่ได้สมัคร plus ก็ใช้สัตว์่าไปก่อนก็ได้นี่คือตัวนี้นะตัวที่2ก็คือตัว bing.com.chat ครับใครเข้า bing.com แล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มนี้ก็คือปุ่ม Co-Pilot สามารถที่กดปุ่ม Co-Pilot ตรงนี้ได้ เอาสักที่ึ่งนะั้นที่ไหนก็ได้นะแต่อย่างน้อยผมขอให้คุณเข้าตัว OpenAI ด้วยก็ดีเพราะว่า OpenAI น่าจะเป็นตัวที่เรียนรู้คุณได้ดีเพราะว่ามันมีเพลง r กราวให้คุณลองเล่นนะอย่างน้อยขอ OpenAI ก่อนอันดับแรกส่วน Bing ตัวนี้เข้ามาให้ได้ sign in. ใช้ Account ส่วนตัวก่อนนะโอเคแต่แล้วคนที่คนที่เข้ามาใน CoPilot แล้วมันขึ้นว่าเข้าใช้ไม่ได้เนี่ยแนะนำให้ไปเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยน location ตรงนี้ไปที่ Setting s e ตติ้งไปเปลี่ยนครั้นที่ให้เป็น United States ก่อนแล้วกันเปลี่ยนครนะั้นท<ด>ี่มันนะได้นะโอเคแก้ปัญหาสำหรับคนที่เข้า Bing.com/chat ไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนประเทศครับและอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนครับผมแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge ี่ Microsoft ไม่แน่ใจว่าทุกคน ใช้ Google กันอยู่ใช่ไหมถ้าใช้ Google Chrome กันอยู่เนี่ยแนะนำติดตั้ง Edge มีมีหน้าตาเหมือน Google Chrome เลยเพียงแต่ว่ามันมีตรงนี้ครับมันมีปุ่ม Co-pilot อยู่ข้างๆลงที่ไซต์บาร์ตรงนี้เลยก็ใช้ Microsoft Edge ครับคุณจะได้ปุ่มปุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าคุณจะเข้าถึง AI ได้ง่ายมากกว่าเพราะว่าปกติคุณต้องเข้า Bing.com/chat ใช่ไหมคุณกดปุ่มข้างตรงนี้คุณได้ Co-pilot ใช้งานเลย คุยตรงนี้ได้เลยและความพิเศษก็คือมันคุยกับหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยครับคุณกําลังคุยมีเนื้อหาบทความอะไรอยู่ตรงนี้คุณอ่านตรงนี้อยู่ถามมันทางขวาได้เลยเอาเมาส์ไปไฮไลท์ตรงนี้ปุ๊บคลิกขวาเราเรียกโคไปหลอ t ได้เลยไหมอาร์โคไ y l ลอดได้เลยมันจะมีความซีมเลสมากกว่าในการใช้ AI นะตัวสุดท้ายก็คือตัว Gemini g e m i n i google com นะใครก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ โอเคนี่คือทูนี่คุณต้องใช้งานนะแต่ว่าในตอนต้นเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปใช้แพลตฟอร์ม o p e n a i c o m ก่อนแล้วทางซ้ายมือมันจะมีคำว่า Playground เราจะเรามาฝึกเล่นตรงนี้ที่ p l a Playground กันก่อนแต่แล้วค่อยไปใช้ของจริงเนาะ Playground p l a t f o r m o p e n a i c o m Playground โ okay. อเคมันจะมีตรงนี้ ผมเรียกเป็นคอมพิีตก่อนอะตอนนี้คุณติดตั้งทูลกันเสร็จแล้วนะโอเคใครไม่มีโน้ตบุ๊กก็ใช้มือถือก็ได้นะแต่ว่าจะลำบากนิดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้คุณด้วยคือเดี๋ยวคุณจะต้องมีโจทย์ให้คุณทำแล้วก็อาจต้องก copy เอาเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ทุกคนเข้าเว็บไซต์ชื่อว่า g i t h u b c o m c o d e b a n k o ok k a i ครับผมมี example ตัวอย่างหรือมีมีโจทย์ที่คุณทำด้วยเดี๋ยวค่อยๆทำไปเวลาที่คุณดูผมสอนเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งพิมพ์คุณก็ Copy ได้เลย g i t h u b c o m c o d e b a n k o ok k a i ตัวน,นี้นะผมมีลิงก์ของการติดตั้งตัว tool ต่างๆให้คุณแล้ว แล้วก็มีตัว example ตัวนี้ให้คุณพร้อม engineering เดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูทีละ step มาเข้าสู่เนื้อหาของเราครับถ้าพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยจนกระทั่งมาถึงยุคของเชิเทีย AI เนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่แล้วคือยุคของการที่เราจะไป consume model แล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราต้องมาสนใจเรื่องของการ produce model กันนะเราจะต้องมาเรียนรู้วิธีการ produce model ยังไงเรียนวิชา data science เพื่อสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเอาไปใช้แต่ยุคตอนนี้ณนะวันนี้เนี่ยเป็นโมเดลประเภทใหม่เขาเรียกโมเดลแบบ LLM ม,มันครอบคลุมหมดแล้วคุณแทบจะไม่ต้องไปตั้งทําโมเดลใหม่แล้วเพราะมันทําได้หลายอย่างมากนะก็เลยเป็นยุคของการเอาไปโมเดลไปใช้นะโดยที่โมเดลประเภทนี้เนี่ยมันคือถูกพัฒน,นามาจาก พวก NLP คือพยายามที่จะทำให้มนุษย์คุยกับคอมพิวเตอร์รู้เรื่องนั่นเองนะซึ่งพอมันประกอบไปเรียกับกระบวนท่าของ transformer มันเลยทำให้โมเดลตัวนี้สามารถทำได้ใหญ่ขึ้นแล้วเรียนรู้ได้มากขึ้นก็เลยเกิดเป็นโมเดลใหญ่ตัวหนึ่งเช่อว่า LLM, LLM ขึ้นมานะมันมีศัพท์ที่จะต้องรู้อยู่ไม่เยอะนะคำแรกคือคำว่าพร้อมพร้อมคืออะไรนะ Completion คืออะไร Token คืออะไร l m คืออะไร เรามาดูตัวแรกก่อนครับก็คือตัวโมเดลก่อนโมเดลที่เราจะเลือกใช้มันมีอยู่หลายตัวด้วยกันตั้งแต่ Tech to t e c h โมเดลกลุ่มแรกที่เราจะจะเลือกใช้งานมันก็คือตัว GPT 3 p a l า2 t ม t a n นโมเดล Tech t o Tech เราเรียกมันว่า l e g a c y แล้วก่อนที่คุณจะรู้จัก Chat GPT อะ่ะมันมีโมเดลประเภทนี้มานานแล้วแล้วเ,เขาใช้กันมานานแล้วเพียงแต่มันคุยโต้ตอบเราไม่ได้มันมันมันตื่นเต้นตรง Chat GPT เพราะว่ามันโต้ตอบกับเราได้เหมือนมนุษย์นั่นเอง เพราะนั้นโมเดลประเภทเท t o ู e ทคพวกนี้มักจะเรียกว่า Legacy Mo เดลแล้วนะคอนเวอร์เซชคือกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่เราจะใช้งานมันณนะวันนี้เราจะใช้กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม Convers a t i o n กลุ่มที่3คือ Text to Code กลุ่มนี้เนี่ยใช้รับทำตัวกลิทับโค้ร์เพลยหนะหรือด้วยเอไเป็นต้นกลุ่มถัดมาคือกลุ่ม Tech to Image ก็คือตัว d ดเอและสุดท้ายคือตัว t e คท to v ดี e o ตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาใหม่เลยตัวโซลาโซโซลาตัวนี้เนี่ยที่ตอนนี้ในโซเชียลกลังตื่นเต้นเลยเพราะว่า สามารถเขียนและพร้อมออกมาเป็นวิดีโอได้นะนนก็คือตัวตัวนี้โอเคแต่ว่าเราจะใช้กันสุกกลุ่มของ conversation ครับกลุ่มขอ conversation ก็คือ chatgpt copilot Gemini นะประมาณนี้ตัวสุดท้ายนี่คือ Titan Express นั่นคือเป็นของ AWS นะ Gemini ของ GoogleCopilot ของ Microsoft แล้วก็ chatgpt เป็นของ OpenAI ต่อไปเรามารู้จักคำต่อไปคือคำว่าพร้อมพร้อมคืออะไรพร้อมคือ take input ที่ส่งไปให้โมเดลนั่นเองนี่คือพร้อมคุณจะเขียนอะไรก็ได้แต่คำว,ว่าพร้อมของตัวโมเดลประเภทนี้เนี่ยมันเป็นพร้อมที่เป็นภาษามนุษย์เลยคุณสามารถส่งเข้าไปได้แต่สิ่งที่เราจะมาเรียนกันวันนี้ก็คือคําว่าพร้อม engineering คือการวางโครงสร้างของการเขียนพร้อมยังไงให้มันได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่ต้องการได้มากที่สุดจริงๆมันคือการไล่กระบวน่าคุณจะเขียนพร้อมแบบสไตล์คุณโดยที่ไม่ต้องมีโครงสร้างเหมือนผมคุณก็อาจจะได้ผลออกมาดีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการเซิร์ช g o o g l e ในสมัยก่อน การเซิร์ช Google ตอนที่เซิร์ชเอนจินมาใหม่ๆทุกคนคงรู้แล้วว่ามันเซิร uh ์ชอะไรก็ได้นั่นคือพร้อมเหมือนกันนะแต่การเซิร์ชของพร้อมในสมัยก่อนเนี่ยคุณลองคิดดูบอกให้คุณหาข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่เชียงใหม่ให้หน่อยใครก็เซิร์ชได้หาข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่เชียงใหม่แต่ถ้าเกิดคุณมีการเอเจนดิงที่ดีหน่อยนะคุณลองดูโครงสร้างมาสิเฮ้ยถ้าเกิดผมอยากดูเอาเฉพาะ แค่ไซนี้คุณใส่ไซน์เข้าไปเวลามันเซิร์ชเนี่ยมันจะเซิร์ชเฉพาะไซน์ไซน์นั้นเช่นผมบอกคุณอยากค้นหาเฉพาะอะโกได้อย่างเดียวได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ใส่แบบนี้มันจะไปค้นหาทั้งหมดเลยทุกไซต์อย่างนี้เป็นตน้นนี่คือการเอ็นจิเนียริ่งที่ดีแต่ว่าไม่ใส่แบบนี้ได้ไหมได้ก็เซิร์ชได้เหมือนกันเพราะนั้นนี่คือการทำพร้อมเอ็นจิเนียริ่งสมัยตอนที่ทำเซิร์ชเอนจินเราไปดูคอมพลีชันคอมพลีชันเป็นไงทดสอบครับใครอยากทดสอบเนี่ย ให้เข้าไปที่ g i t h u b c o m s e n a s e c o d e เป็นข้อ s e a t h AI นะในนี้มันจะมีพร้อม engineering folder อยู่เห็นไหมเข้าไปนะผมมีตัวแรกสุดครับคือตัว zero shot คุณคลิกเข้าไปที่ zero shot วิธีการที่จะทำ exercise กันเนี่ยก็คือแค่คุณ copy ข้างขวามือตรงนี้เราจะไปแปะเพื่อเพื่อทดสอบกันโอเคไหมไม่ต้องพิมพ์เองก็ได้อ่ะโอเคมา เรามาดูตัว example ตัวแรกก่อนเข้าใจตัวพร้อม completion กันหน่อยผมใช้เป็น playground นะ playground ตรงน,นี้ผมจะใช้เป็นแบบ complete คุณ copy มาก่อนนะแล้ววางอย่างนี้ my favorite animal is เห็นไหมเราเขียนแค่นี้คำว่า completion มันเหมือนคำว่า complete ถูกไหมม,มันไม่ใช่คำว่า response มันไม่ใช้คำว่า resource เนาะมันใช้คำว่า completion คุณลองกดปุ่ม submit ข้างล่างดูครับมาตอบว่าอะไรอา้าว The Elephant ของคุณเหมือนกับผมไหมไม่เหมือนใช่ไหมวิธีการอาของมันคืออะไรครับทุกคนดูนี้คุณเอามาเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้โชว์ความน่าจะเป็นตรงนี้เป็นแบบฟูลสเปกตรัมเลยโชว์ Probability เป็นฟูลสเปกตรัมเลยนะเปิดมันขึ้นมาผมกดรีสับมิทใหม่จะเห็นว่าคำตอบของมันเนี่ยมันมีคำว่าเปอร์เซ็น ความน่าจะเป็นของมันอยู่นะผมมันตอบมาเยอะเกินผมขอลดลดโทเค็นหน่อยเนาะลดให้มันเหลือสักสิบพอมันเยอะไปเอาห้าพอมันเยอะไปโอเคผมจะลองทำงี้ให้คุณดูครับก็คือผมจะลดสิ่งที่เรียกว่า Temperature คำพวกนี้ฟังไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายไปทีละอย่างค่อยๆค,คลายปมนะผมลด Temperature ลงให้เหลือศูนนะผมกดปุ่มส b m i t สังเกตครับมันขึ้นว่า a d ด็อผมกดไปที่ a d ด็อนะมันบอกว่าเฮ้ยเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นสูงสุดเลย42นะผมใส่ Temperature เป็น0ูนผมจะลองกดตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับสับ m มิดอีกรอบหนึ่งคำตอบมันก็คือ a d ด็อสังเกตไหมว่าสิ่งที่ AI มันทำงานคือมันจะเติมเติมเต็มคำให้ด้วยความน่าจะเป็นว่า ใครที่มันมีครับพิมพ์คำว่า my favorite animal is a dog อะมากที่สุดเลยแล้วผมปรับ temperature เป็นศูนย์หมายความว่ามันจะเอาตัวที่สูงสุดมาแสดงผลให้คุณแล้วมันจะไม่แรนดอมเลยครับมันจะตอบคาตอบนั้นแบบเฉพาะเลยนี่คือความได้เป็นสูงสุดว่าเป็น d o อแน่นอนผมกดกี่รอบก็จะเป็น a d ด็อเพราะ d o อกมีคนเขียนบทความเรื่องนี้ว่า My f a v o r i t e Animal is ด็อเยอะที่สุดในโลก ในฐานข้อมูลของมันนะไม่ได้หมายความว่าโมเดลนี้คืออดอกแล้วโมเดลอื่นต้องอดอกด้วยโมเดลอ,อื่นอาจจะไปเทรนแบบ Data แบบอื่นมาที่ไม่ใช่อดอกก็ได้ถูกปะเป็นอย่างอื่นโอเคดูเทคนิคมันนะผมจะไปเพิ่มสิ่งนี้เรียกว่า Temperature เป็นหนึ่งการเพิ่ม t e m p e r a t u r e คือการไปเพิ่มความน่าจะเป็นที่กว้างขึ้นเพราะว่าจริงๆนะถ้าคือคุณดูเนี่ยมันมีแคทอีกนะ มันมีเลออนด้วยที่อยู่ในคําพวกนี้ที่เกิดความน่าจะเป็นแต่ทาไมมันไม่ตอบมาเพราะว่าเราบีบมาว่าเอาแค่อันเดียวแต่การไปเพิ่มจํานวนเหมือนไปเพิ่มเล้งมันเนี่ยเท่ากับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะถูกแรนดอมเขาเป็นการแรนดอมนะเทมเปอร์เจอร์ <Temper ature S 2> คือการเหมือนช่วงเล้งที่กว้างแล้วมันจะลดแรนดอมเทคกลุ่มนั้นมาให้มันเกิดเขาเรียกสิ่งที่เรียกว,ว่าเคียร์ทีปนั่นเองก็คือมันจะแรนดอมมาเรื่อยๆโดยที่คนนี้อ่าอีเอลอเฟเนมาเห็นไหมโอเค คือนี่คือนี่เคยไหม,มันไม่ได้เอา,เอาตัวความ,มน่าจะเป็นสูงสุดมาตอบคุณมันเพิ่มเล้งแล้วมันเพิ่มให้คุณแรนดอมได้เ <c oughs> พราะนั้นนี่คือค่าเทมเปอรเจอร์ค่าค่านี้คุณยงจำไว้ในหัวไว้ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่ AI จะเจเนตอมาเป็นครีเอทีฟมากขึ้นจงปรับเทมเปอรเจอร์ให้สูงขึ้นแต่เป็นดาบสองคมนะการปรับเทมเปอรเจอร์ที่สูงขึ้นจะเกิดความฟุง้งความไม่ต่อเนือ่องความไม่ ไม่เกี่ยวข้องกับบทความกับข้อความเนี่ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในในมุมของคนที่เขาเขียนคําจะกัดความไม่ค่อบอกว่านั่นคือการเครีีมมันคคคือควาิดสร้างสรรค์จริงๆไม่ใช่หรอกมันก็แรนดอมมันนแหละแต่ว่ามันแรนดอมแบบอาจจะฟุ้งเกินไปเพราะฉะนั้นจงปรับกันเอาเองนะแต่โดยพื้นฐานน่ยวิชาวันนี้เนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องมีคุณไม่มีโอกาสได้ปรับเพราะว่า ถ้าวันหนึ่งคุณได้คุณได้ทำระบบเองอคนที่ได้ปรับคือคนที่ทําเรียนวิชากับผมก็คือตัวดูรอบ AI solution ตรงนั้นเนี่ยคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์จะยิง API กับมันเนี่ยคุณได้ปรับ t e m ม e r a t อ r ์แน่เลยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณไปใช้กิจโค p ปอ o ์โหลดใช้ Bing Chat ใช้ Gemini คุณไม่ได้มีโอกาสได้ปรับมันหรอกนะโอเคแต่มันมีท่าอื่นการปรับของ Copilot นั้นเนี่ยมันปรับแบบนี้ครับดูนะผมเข้าไปที่บ g c o m c h a t มันอยู่ตรงนี้ครับ นี่มันใช้คำว่าเป็นใช้คำแบบสามัญให้คนยูเซอร์เนี่ยเข้าใจแบบง่ายๆถ้าคุณเอาเขา้อเทมโบเลเจอร์ไปให้ยูเซอร์ใช้ยูเซอร์คงอะไรอะความความคำว,ว่าเทม p บเลเจอร์มันก็ไม่เคยสื่อความหมายผมว่าผมจะเข้าใจมันได้นะแทบตายเหมือนกัน <c oughs> คืออันนี้มันเหมือนกับประมาณกลางๆเขาปรับไว้ให้นะเหมือนกันนะ UX แบบนี้เนี่ยคุณจงจำไว้คุณเอาทำแอปพลิเคชันไปให้ยูเซอร์ใช้อย่าไปใส่เทม p บเลเจอร์ให้เขานะ <c oughs> คุณ้องใช้เงี้ย จูนนิ่งไปใ,ให้ก็เลยบาลานซ์ประมาณ0 7จดดผมเดานะพีซิสเนี่ยศูนย์เลยอะ่ะเพราะว่ามันแบบตอบแบบแม่นแม่น,นมากๆเอาความมั่จะเป็นสูงสุดมาเลยแต่ไม่ค่อยเคียรที e ถ,ถามมากี่ครั้งมันก็ตอบแบบ,นแเ,บเนี้ยแต่เคียรที e เนี่ยประมาณสักหนึ่ง 1, เนี่ยผมเดานะนี่ประมาณสักศูนย์จุดห้าก็ได้อ่ะปรับเทมเปอร์เจอร์ให้มาให้เขาให้เขาใช้นะพอยิ่งเล้งกว้างถ้าสองเลยเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวมันจะฟุง้งมันจะไปตอบไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องมาให้คุณเห็นไหม เพราะนั้นนี่คือการปรับตรงนี้คุณคุณมีโอกาสปรับได้งพนั้นคือตองการความคิดสร้างสรรค์ปรับตรงนี้แล้วถามมันอ่าโอเคนี่คือตรงนี้นะอ่ะนี่คือคำว่า completion นี่คือ temperature นะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่า temperature เป็นยังไงเห็นไหมสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาทำ temperature เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียงทีละคำเรียงคำให้คำนี้มีโอกาสความน่าจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สังเกตไหมว่าถ้า temperature ศูนย์เนี่ยมันเอาความมันจะเป็นสูงสุดมาใส่ให้คุณเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ถามกี่ครั้งมันก็สูงสุดมาให้คุณได้คําตอบเดิมตลอดนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะแรนดอมในกลุ่มกลุมนั้นให้โอเคประมาณนี้ต่อไปคําว่าโทเค็นโทเค็นคือมันคือคำนะหรือช้งออฟคาเล็กเตอร์ต้องบอกกันนะว่าวิธีการคิดเงินของของระบบ AI เนี่ยยุคนี้เนี่ยมันทำงานเหมือนเป็น s e r v ์เวอร์ เราไม่ได้โฮสเซิร์ฟเวอร์เองนะถามว่าเราโฮสตเองได้ไหมก็ได้ถ้าเรามีงบพอแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะไปใช้โมเดลที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเช่น GPT4 หรือ Gemini ก็ตามเนี่ยเราทำงานเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์วิธีการคิดเนินของเข,อเขาคือเขาคิดเป็นโทเค็นโทเค็นอินกับโทเค็นเอาคือถ้าเกิดคุณดูรูปจะเห็นว่าจะมีโทเค็นที่อินกับเอาอินก็คือข้อความที่คุณพิมพ์เข้าไปอินเข้าไปแล้วเอาคือมันตอบกลับมาทั้งหมดมีผลต่อค่าใช้ใจ่าย แต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้พวกคุณใช้งาน Chat Co-Pilot คุณใช้งาน g b i คุณใช้งานบ g c h a t ทั้งหมดเป็นการเหมาจ่ายคุณไม่ได้จ่ายเป็นโทเค็นแต่เมื่อใดก็ตามที่พัฒนาโซลูชันใหญ่ของคุณขึ้นมาเองณวันนั้นเราจะต้องนับโทเค็นกันนะงั้นวันนี้ผมขอข้ามเนื่องจากมันเป็นเรื่องของพร้อมเบอร์จผมจะขอข้ามเรื่องโทเค็นไปก่อนแต่มันมีวิธีการคิดเงินหรือว่าคิดยังไงเช่น Microsoft คิดทุก1000คําคคิดเท่านี้ กูเกิคิดเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะโอเคณวันนี้เนี่ยคุณถ้าจะไม่ต้องไปซสีเรียกกับโทเค็นเลยเพราะว่าคุณถามตอบได้เต็มที่นะมันคิดหมอใจมาคุยคุณแล้วโอเคต่อไปคำศัพท์ที่คำาเรียกว่า hallucination นี่คือคำศัพท์ที่ฮอตฮิตมากในวงการของ generative ai คำสั้นๆในการแปลความหมายของ Hallucination การหลอนของ ai ต้องบอกก่อนนะว่า ai มันจะตอบตามอะไรนะความน่าจะเป็นถูกไหมแล้วมันพยายามจะตอบ ถึงแม้ความว่าจะเป็นจะน้อยก็น้อยก็ตามนะจะศูนย์จุดกว่ากว่าก็ตามแต่มันสูงสุดนี่มันก็อาจะตอบคุณก็ได้นั่นคือการฮาลูซิเนตก็คือมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปอ่ะผมทดสอบ <c oughs> ใครอยากทดสอบอันนี้นะคุณไปก๊อปปี้ที่ที่นี่ครับโอ้ผมข้ามผมข้ามตัว Example 2ไปอ่ะเอา Example 3ไปก่อนเดี๋ยวว่า example สองค่อยว่ากัน example 3 เขียนชี้ว่าว่าประวัติของนายแดงดําเกิงผู้ประดิษฐ์าไมชชินแล้วขอข้อมูลอ้างอิงด้วยคุณคิดว่ามันมีอยู่จริงไหมคือปกติแล้วถ้าคุณทําระบบแหละแล้วมันไม่มีอยู่จริงอะ่ะสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคุณบอกผมไม่รู้แต่ว่าไอเอไพวกนี้ผมขอเพิ่มแม็กซิมัมเลก่อนนะโอเคมันพยายามจะตอบให้คุณครับ ทั้งที่มันไม่รู้นะไม่มีอยู่จริงนะมันก็เขียนนะทำไมเนี่ยคุณลองคิดดูสิว่าคือคุณเชื่อมันเนี่ยดูมันพร่ำเนี่ยมันคือการหลอนครับนี่เขาเรียกฮาร์ลูซิ a เนตเออไม่มีภาษาชื่อภาษากิดเลยนะเล b a c k Wing มาอย่างไงของมันนะเป็นนักวิศาสตร์ผู้ประดิษฐ์ชาวอเมริกัน นี่คือการ Hallucinate เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพร้อม e n เ e r จ n g ทิดดีนะวันนี้ที่คุณต้องเรียนจากผมไปก็คือคุณต้องป้องกัน h l u c i n a t e อย่างนี้ออกจาก AI ให้ได้ออกจากโซลูชันของคุณให้ได้จะเขียนพร้อมยังไงนะไม่ให้มัน Hallucinate ออกมายังขับไม่หยุดเลยเข้าใจไหมเพราะว่า AI ประเภทนี้ถูกบังคับให้ตอบครับมันพยายามจะเอาคำตอบตอบที่มันเป็นเขียนเนี่ยถึงแม้เปอร์เซ็นต์เมันยังออกมาเลย ถูกป่ะมันเอามาหมดเลยเพราะโอเคนี่คือสิ่งที่มันแค่ว่าหลอนนะเพราะนั้นระวังให้ดีครับอย่าเชื่อ AI <c oughs> อ่ะต่อไปผมมีตัวอย่างที่สองให้คุณเมื่อกี้นี้ผมขับออกผมข้ามไปก็คือเรื่องของการที่ให้คุณเข้าใจก่อนว่า AI ประเภทนี้เป็น AI ประเภท Black Box Black Box Black Box เขาเรียกว่ากล่องดำเวลาที่เขาเทรนเนี่ยเขาเรียก เป็นการทำเทรนแบบ p พรีเทรนเขาจะเทรนมาก่อนเอาเดต้ไปเทรนเทรนเทรนให้เกิดเปนอย่างนี้ผมมองเป็นภาพก็คือเลโก้ Lego. ที่ AI สามารถเอาเลโก้นี้ไปต่อไปต่อต่อต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ Generate ของคอนเทนต์ใหม่ให้คุณนะมันเทรนมาก่อนแล้วนะและมันจะทำการปิดกล่องครับก็คือ b บ็กบ b ็อกเลยปิดไม่ต่อออกสู่โลกภายนอกเด็ดขาดถูกปิดเอาไว้เพราะนั้น คุณต้องเข้าใจก่อนว,ว่าวิธีการใช้งานมันนั้นก็คือมันจะไม่รู้โลกภายนอกมันถูกเทรนมาเมื่อไหร่มันรู้แค่นั้นเพราะนั้นตัวอย่างนี้ก็คือผมถามว่าใครคือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคืองี้โมเดลที่คุณใช้กันวันนี้ที่ที่ผมให้คุณใช้ที่เพลกา u n d มันคือโมเดล gpt 3.5ซึ่ง gpt 3.5ุตัวนี้มันเป็นโมเดลในถูกเทรนมาถึงแค่ปี2 0 2 1 September เซอร์เพราะนั้น s e p t e m b e อร์2 1นยนายกรัฐมนตรีของเราเป็นใครครับ ผมขอเพิ่มหน่อยดีกว่าโอเคผมขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับคือว่ามันตอบมายาวเกินกวัวคือสังเกตนะครับว่าเวลาที่คุณเขียนพร้อมเนี่ยพยายามเขียนและควบคุมผลลัพธ์ด้วยถึงแม้วันนี้คุณถูกเหมาจ่ายก็จริงนะแต่สังเกตเมื่อกี้เมื่อกี้มันพ่นออกมาเพียบเลยโดยที่เราต้องการแค่ชื่อและนามสกุลการเป็นพร้อมเอเจะเลต์ที่ดีจะต้องควบคุมผลลัพธ์เอาอย่างที่คุณต้องการพอครับไปน,นะอ่ะปะยุทธ์จันทโอชาต้องบอกกันนะว่า มันรู้แค่นี้มันไม่ได้ต่อออกอินเทอร์เน็ตแต่คำถามเดียวกันนี้ครับถ้าคุณเอาไปถามที่ c o เป l o t หรือ Bing Chat จะคนละเรื่องกันนะเพราะความสามารถของโคเป l ร t ลหรือ g e m i n i จะต่อออกอินเทอร์เน็ตได้เพราะมันมีปลั๊กอินตรงนี้ครับมันมีปลั๊กอินต่อไปหาเซิร์ชโลกภายนอกได้ด้วยจงจำไว้นะการใช้ Chat GPT กับชาญใช้ Bing Chat ไม่ เหมือนกันแชท GPT จะอยู่ในโลกของเขาเป็น Black บ็อคุณน้องโยน Data ไปให้เขาเท่านั้นให้เขาซัอะไรให้แต่ c o p i l o t หรือ Bing Chat จะออกอินเทอร์เน็ตได้หรือ g p i ก็ตามผมเอาคำถามนี้ไปถามที่ c o p ป l o t ครับมันจะตอบมาเป็นเศษฐาทวีสินเห็นไหมครับถึงแม้ว่าโมเดลเนี่ยมันถูกเทรนมาไม่ถึงก็ตาม,มานะ อ่ะต่อไปครับสุดท้ายคือคำว่า responsible AI เดี๋ยวตอนท้ายผมาจะพูดถึง responsible AI ให้คุณฟังนิดหนึ่งให้เข้าใจว่าคุณจะเขียนพร้อมแล้วให้ AI ตอบมาอย่างที่สมเหตุสมผลและดียังไงคือมันเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีจุดนุ่งหมายเพื่อลดอคติลดรับประความความเป็นส่วนตัวไม่มีข้อมูล Privacy ออกไปใ่หเน้นความรับผิดชอบความเป็นธรรมไม่แบ่งแยกนะไม่ได้ เหยียดอะไรเงี้ยน,นั่นคือสิ่งที่คุณต้องบังคับให้ AI ตอบแบบนั้นมาให้ได้ซึ่งมันอยู่ที่พร้อมแล้วนั่นแหละการทำา r e p o n ิเบิลเอเนี่ยมันทำได้2องเลเยอร์คือเลเยอร์ของโมเดลเองเนี่ยทางคนที่ทำโมเดลเขาทำกันอยู่แล้วนะเขาควบคุมกันตอบแบบเหยียดพวกนี้อยู่แล้วแต่พอฝั่งมันอาจจะหลุดได้มันอาจจะพลาดได้เพราะนั้นคนที่เขียนพร้อมก็ต้องควบคุมได้เหมือนกันคืออีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการเกิดตรงนี้ขึ้นมานะโอเคอ่ะต่อไปครับ เราเอา AI ไปทำอะไรบ้างโอเคเรามาค่อยๆเรียนรู้กันทีละอย่างอย่างแรกครับ use case ง่ายๆที่เขาที่เขามาใช้กันก็คือเอามาทำ sentiment ครับ sentiment ยังไงครับมาดูกันครับคือตัวอย่างนี้อยู่ที่นี่ครับไป copy มานะอยู่ที่ zero shot sentiment อยู่ตรงนี้นี่ sentiment analysis example ที่5ผมเรียงผิดนะเอา sentiment ก่อน example 5ทุกคน copy มาครับ แล้วเอาไปวางไว้ที่เพลย์กราของคุณนะตรงนี้นี่คือตัวอย่างแรกถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการที่จะให้เขาทำซินติเมนต์คือหรือดูอารมณ์ของของลูกค้าที่ก็ามาตอบว่าเอ้ hey, this cost is awesome นะความหมายคือ positive negative หรือ neutral ไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเก่งมากคุณใช้งานมันเถอะมันทำได้มันตอบได้นะ คุณลองไปเอาคอมเมนต์ของลูกค้ามาแล้วก็ปี้มาแปะไว้แล้วก็ถามมันว่าตอนนี้อารมณ์ลูกค้าเป็นยังไงโพสิทีฟไหมก็ได้นะนี่คือการทำตรงนี้ตัวอย่างถัดไปครับเรามักจะนิยมเอามันมา,มาทำ entity extraction คือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณมีอีเมลแล้วคุณต้องการที่จะ Extract บางอย่างจากอีเมลนี้นะดูต,ตัวอย่างครับไปเอาตัวอย่างนี้มา c o p ีมาคือตัวอย่างที่4ผมทําให้คุณ2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคือบางทีโคนะไป l o t หอดะก o p ีไปคุณไปทําที่โค p ป l ร t หลอดได้นะแต่ว่าบางทีโคไป l o t มันอาจจะอ่านภาษาไทยตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าที่ Chat ี p t เนี่ยภาษาไทยได้แนละ้วดูนะผม Copy ้คุณดูถ้าเกิดผมเอาตรงนี้ไปวางไว้ตรงนี้คือข้อความอ e ีเมลที่ผมได้มามีการพูดมากมายเลย แต่ว่าสีผมต้องการคือผมต้องการเอาเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ไปสนีออกมาจากอีเมลฉบับนี้คือขีอ้เกียจอ่านน่ะช่วยช่วยเอาไอช่วยทำให้หน่อยได้ไหมสังเกตนะครับว่าผมมีการใช้เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือการใช้เครื่องหมายนี้ในการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เรียกว่า Instruction กับ Content ออกจากกันเทคนิคนี้มีเทคนิค b e s t Practice อย่างหนึ่งนะของการทำอ พรอมเอนจิเนอริงก็คือการทำา s e p a r t t e i n s t r u c t i o n f o r m i n p u t c o n t e n t ถามว่าไม่ต้องทำได้ไหมไม่ผิดเลยอย่างที่บอกมันไล้กระบวนท่าการที่คุณไม่ทำแบบผมก็ไม่ไม่ผิดแต่เราป้องกันที่จะให้ AI มันจะอาจจะพลาดได้เราเลยพยายามจะแยกแยกแยะของให้มันก่อนเรารู้ว่ามันเก่งมันแยกเป็นแต่ช่วยมันหน่อยเหอะผมแยกมันด้วยชาร์ปสามตัวหรือ ดับเบิลโคดตัวหรือ d ดชสามแค่สตัวเป็นตัวขั้นมันหน่อยเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้บอกพร้อมเอเจนต์ลิงคือคุณต้องมีแผนในการที่จะถามมันการใส่ไม่ใส่ไม่ได้ไม่มีอะไรผิดเพียงแต่เราช่วย AI ให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นโอเคผมก็เลยใช้ชาร์ปสามตัวขั้นระหว่าง i n s t r u กชั o นกับ Content ออกจากกันผมขอเอาไปถามที่โอเคถ้าถามที่นี่ถ้าภาษาไทยผมแนะนำให้คุณไปที่ Creative ครับ ไปที่มเคี e a t ที e นะที่ผมลองดูก็คือใช้เป็นมเคี e a t ที e นะภาษาไทยนะโอเคปึ๊บได้นะเห็นไหมได้นะโอเคที่อยู่มาแล้วนะนี่ภาษาไทยนะคือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยในโคบายล็อดแนะนำให้เป็นมเคี e a t ที e นะโอเคได้แล้วจริงจริง บังคับมันหน่อยนะไม่ต้องเวิร์ว่นเวริร์ขอแค่สองอย่างพอมันว่นเวิร์ไปหน่อยโอเคสังเกตไหมว่านี่คือสิ่งที่ AI มันเก่งคือเก่งด้านนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะคุณคุณสามารถทำได้เลยอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมมีตัวอย่างภาษาอังกฤษให้คุณนะ stop, response ปึ๊บน่าอันเนี้ยมันทำได้อยู่แล้วเห็นไหมมันดีกว่าเรา ดีกว่าภาษาไทยด้วยโอเคนี่คือตัวอย่างมันบอกได้ว่าคนส่งคือใครออีเมลนี้ที่อยู่นะตรงนะเออมันเข้าใจได้ไอ้อย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการใช้ไ i ช่วยตัวเนี้ยเก่งโอเคนี่คือการทำ Entity Extraction นะอ่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคนิคการพร้อมนิดนึงครับเทคนิคการพร้อมเนี่ยมันมีคำศัพท์ที่เขาใช้กันอยู่ในวงการเนี่ยอยู่3ตัวซ e โร่ช็อคืออะไรคือการถามโดยที่คุณแทบจะไม่ได้ไป,ไปให้ตัวอย่างอะไรมันเลยครูถามจากองค์ความรู้ที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยถามมันเช่นเนี่ยให้ classify sentiment คือตัวอย่างเมื่อกี้นี่คือการทำซีโร่ช็อตบอกว่า this is, this c o r d is awesome คือ POSITIVE หรือ NEGATIVE มันตอบแล้วได้นี่คือนี่คือการทำ Zero Shot ตท m p ป i n g การทำฟ shot เมื่อกี้มีหลายคนเรียกว่า One Shot หรือว่า l Shot One Shot, f e ฟ l s s o t t มีค่าเท่ากันคือตัวเดียวกันนะคือการให้ตัวอย่างบางอย่างเข้าไปเช่นเนี่ยบอกว่า this c o d r d is awesome คือ p s s t t v v นะนะนี่คือตัวอย่างเาเรียกว่าฟ e l Shot ถ้าคุณให้ตัวอย่างแค่ตัวอันเดียวไปเนี่ยเขาเรียกว่า Oneshot ตัวอต่างที่สอง เฮ้ย hey, r e a l l y confused by this c o d e hey, เฮ้ย negative ตัวอย่างให้มันเฮ้ยโซโซนะ it's just so so u t ว a l พอคุณให้ตัวอย่างไปแล้วเนี่ย AI มันจะเข้าใจว่าอ๋ออารมณ์ประมาณนี้นะพอคุณถามว่า I love it ปุ๊บมันรู้ทันทีว่าจะต้องตอบว่าอะไรนี่เขาเรียกฟิลช็อตงั้นทุกคนครับอยากรู้เรื่องฟิลช็อตไปคัพปี้ ตัวอย่างนี้มาก็คือตรงไฟล์ที่2คือฟิวช็อตก็ปี้มาลองได้นะจริงๆอยากให้ไปลองที่ Playground ก่อนเพราะว่าพี่ Playground มันน่าจะตรงตรงกระชับมากกว่าแต่บางที Playground มันอาจจะไม่บางคนรันไม่ได้ถูกไหมงั้นไปทันที่ชัดโค o p i ล o ตก็ได้โอเคลองดูครับ s e n ติเมนตตรงนี้สังเกตไหมว่าผมไม่ได้แยก Instruction ออกจากคอนเทนต์นะ จริงๆคุณอาจจะแยกก็ได้นะโอเค I love is sentiment positive เอเคไหมเพราะนั้นคุณอยากจะรู้ว่าลูกค้าพูดคำเนี้ยแล้วรู้สึกมันเขาคิดยังไงกับเราเนะี่ย Copy ไปวางอย่างนี้แล้วก็ให้มันวิเคราะห์ให้เราก็ได้นี่คือการทำฟิวชอตนโอเคผมมีตัวอย่างฟิวช็อตให้คุณเพิ่มอีกหน่อยครับเมื่อกี้นี้ยังไม่จบนะ ผมไมี้ตัวยอย่างฟิวช็อตให้คุณเริ่มอีหน่อยฟิวช็อตนี่นี่ตัว <c oughs> อย่างที่สองครับผสมใช้ภาษาไทยนะลองดูครับ Copy มาอย่างที่บอกนะเดี๋ยวผมใช้ภาษาไทยเนะี่ยผมที่โคเวอร์ลอดผมขอเป็นมอเคีเอทีฟหน่อยโอเคดูพร้อมองผมครับก๊อปมานะให้สร้างเหตุผลหรือข้อแก้ตัวที่สร้างสรรค์นี่ สำหรับเหตุการณ์ที่กำหนดมีความคิดสร้างสรรค์และตลกปล่อยจินตน,นาการของคุณให้โลดแล่นโอ้โหเราเราพยายามจะเขียนเพื่อบอกว่า AI ให้ทำตามนี้นะตัวอย่างครับมีคือการฟิวช็อตอันนี้คือการทำวันช็อตนะวันช็อตคือเหตุการณ์ฉันมาสายให้คุณตอบว่าฉันถูกพวกอันดาภานยีราฟจับรีกค่าไถ่เห็นไหมนี่คือการทำมูดแอนโทนให้กับมันเฮ้ยตอบอารมณ์ประมาณนี้นะ เสร็จปุ๊บลองบอกว่าฉันทํางานไม่สําเร็จฉันทำฉันทำงานไม่เสร็จข้อแก้ตัวคืออะไรให้มันช่วยคียทีพี่หน่อยโอเคปะ่ะงั้นทั้งบนเนี่ยคือมูดเอ็นโทนลองดูซิว่ามันตอบว่าอะไรข้อแก้ตัวคือนี่ฉันต้องเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนที่อยู่ในประเทศอื่นโอ้โหเป็นเพราะวันครบรอบ การรู้จักสิบปีโอ้โห oh. oh. เหตุผลยาวมากเ <laughs> นี่ยเห็นไหมว่าคือเราเราสามารถบังคับ AI ได้อย่างที่เราต้องการใส่ mood-and-tone ให้มันใส่ตัวอย่างให้มันแล้วให้มันช่วยจม s เ a ต e content อย่างประเภทยอย่างนี้ให้เราเนี่ยเห็นไหม <laughs> เราเราปรับมันได้เราบังคับมันได้ <laughs> คือถ้าเกิดคุณไม่ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยคุณจะเขียนยากมากเลยว่าจะจะสั่งไงไงนะให้ ช่วยหาข้อแคตตัวให้ฉันหน่อยเขาไม่รู้นี่ว่ามู a เอนโทนเป็นยังไงเออนะโอเค STOP RESPONDING ไปอ่ะนี่คือฟิลช็อตพรอมปิ้งนะครับตัวอย่างประเภทนี้ที่ผมให้ไปเนี่ยคือคุณจงจำไว้เถอะว่าเวลาคุณไปเจอพรอมของที่ไหนก็ตามเนี่ยจงเก็บเอาไว้เถอะคุณเก็บเอาไว้เ,เ,ไวเป็น stock สต็อกส่วนตัวของคุณแล้วก็เอามาปรับได้นะ ไม่ได้เป็นต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปมันมีหลายกระบวนท่ามากคนที่แจกชีตชๆชเกี่ยวกับทำพร้อมเนี่ยมีเยอะมากนะครับอ่ะผมมีตัวอย่างของของตัวซีโ o ่ช็อเพิ่อมอีกสองตัวก็คือ summarize กับออ example อันนี้เป็นภาษาอังกฤษแลนะน่าทำได้เองก็คือว่าอย่างตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างที่7เนี่ยเจ๋งมากเลยคือการแปลภาษาความสมามารถของ AI ประเภทนี้เก่งมากก็คือการแปลภาษาได้ด้วยนะเช่น ผมก็พีมานะผมจะให้มันแปลภาษาครับลองที่เพ a งกาก่อนแล้วกันนะผมขั้นด้วย s h a r ปสามตัวระหว่าง i n s t r u c ชั o นกับคอนเทนตออกจากกันเนาะโอเคเห็นไหมมันแปลภาษาได้เพราะนั้นใครที่จะแปลภาษาใช้เจเนช่วยก็ง่ายเหมือนกันได้หลายภาษาเลย โอเคแม้กระทั่งที่โคเปดอกก็แน่ทำได้เหมือนกันนะถ้าเกิดผมให้เป็นแปลปภาษาหรือแม้กระทั่งซัมมาไลท์สังเกตให้คุณสังเกตคำว่าให้คุณสังเกตการทำอินสตักชั่นคุณเก็บเอาไว้นะถ้าคุณต้องการจะทำอินสตักชั่นแบบนี้เห็นไหมมันแปลปภาษาคุณละโอเคเนี่ยมันแปลให้คุณได้คุณอยากให้เป็นแปลเป็นภาษาอิตาลี ฝรั่งเศสนะโอเคหรือที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือตัวนี้ให้มันสรุปครับ One Line Tldr with f i l l e t Word มันก็จะสรุปให้ข้อความมันสั้นให้เราบางทีคุณมีข,าข่าวยาวๆเนี่ยคุณเอามาใส่เหอะคุณขั้นได้เทคนิคกับผมก็คือใช้ตัวนี้ขั้น Content กับ Instruction ออกจากกันเท่านั้นเองมันก็ทำได้แล้นะไปดูตัวต่อไปก็คือ Chain of Thought นี่คืออีกท่าหนึง่งคือท่านี้จะเป็นท่าที่มาใหม่ละคือเป็นท่าที่สามารถที่จะค่อยๆพูดกับมันคุยกับมันแล้วถามตอบถามตอบกับมันได้เรื่อยๆดูกระบวนท่านี้ครับใช้นอฟตอถ้าคุณู่ทดสอบเนี่ย mm hmm. ผมแนะนําให้คุณเปลี่ยนจากเพลงกา u n d ให้ไปเป็นแชทก่อนตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะไปถ้าเกิดเป็นแชทปุ๊บเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปทดสอบได้ที่นี่แล้วนะที่ c h a t o p e n a i c o m แนละ้วที่นี่ก็สามารถที่จะไป ใช้ไดนะ้คำถามแรกก็คือที่ chain of thought ผมถามมันว่าฉันมีสวนกว้าง10เมตรยาว20เมตรเท่ากับกี่ตารางเมตรนี่คือคำถามแรกเห็นไหมผมไปถามมันปุ๊บคุณสังเกตคำนะพอมันเป็นเรื่องของแชทกมการทำ chain of thought แล้วเนี่ยมันจะมีศัพท์เทคนิคอยู่3มคำคือคำว่า system user แล้วก็ assistant นี่คือ message 3ประเภท ถ้าคุณเป็นแค่ยูเซอร์ธรรมดาไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากเป็นซูเปอร์ยูเซอร์หน่อยให้คุณรู้ไว้นะ s ิ e ต m e มส a g e ตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นตัวควบคุมให้ AI เหมือนกับเป็น i n s t r u c ชั่นให้ AI ก่อนว่า AI จงเป็นอะไรประเภทไหน User m e ์ s มสเคือคือเมสเซจของเราของคนมนุษย์ที่คุยกับ AI a s แอ s t ิสแตนต์แมสเคือ e มสเซจที่ AI ตอบกลับมาหาเรามี3ประเภทนะฉั้นผมถามเขาว่าใช้มีสวนกว้าง10เมตร เท่ากับกี่ตารางเมตรมันตอบว่าโอเค200ตารางเมตรเอเคไหมสังเกตนะครับว่าถ้าไม่ใช่เชนอปตอ g h t คุณจะคุยกับเขาต่อไม่ได้แต่พอเป็นเชนอปตอ g h t ปุ๊บคุณสามารถที่จะเอาคําถามใหม่ถามเข้าไปได้ตรงนี้บอกว่าฉันต้องการปูสวนหญ้าหญ้าหนึ่งถุงครอบคุม25ตารางเมตรฉันต้องใช้กี่ถุงสังเกตไหมว่าผมไม่ได้พูดถึงกว้างและยาวอีกแล้วผมคุยต่อเนื่องได้ มันเอาความรู้เดิมเนี่ยที่มีอยู่มาคุยต่อกับเราแล้วมันจะตอบเราว่าเห็นไหมมันรู้เลยว่า200ตารางเมตรอันเนี้ยคุณคุยที่ที่ไหนก็ได้นะมันจะเป็นแชทเป็นเป็นคุยคุยต่อเนื่องได้สังเกตนะครับว่าเวลาที่คุณคุยเนี่ยคุณคุยท็อปปิกใดท็อปปิกหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะคุยไปเรื่อยจนกว่าคุณจะรีเซ็ตมันล้างมันออกลองดูเจมินายด้วยโอเค เฮ้ยตอบเร็วอะอะต่อไปก็คือผมถามว่าถ้าปูควบคุมยืดผ้าตนางไม่ต้องใช้กี่ถุงถามต่อคุยต่อเนื่องครับผมถามที่ o อ e n a ได้วยอ่าเขาบอกใช้แปดถุงใช่ไมเขาตอบเลยนะเป็นเชนอัพตอวก็คือคุยต่อเนื่องจากที่มันมีอยู่จีเมไนเสร็จแล้วครับได้แปดถุงนะไปต่อครับเราบอกต่อว่าถุงละร้อยห้าสิบบาทค่าใช้จ่ายปูสวนเท่าไหร่คุยได้เลยอะ ผมแอดไมสเสรเข้าไปถุงละ150ค่าผู้ส่วนเท่าไหร่ชีมินายตอบว่าพันสองร้อยบาทอุ้ยตอบเร็วอะ่ะเฮ้ยโอเคเลยโอเคพันสองร้อยบาทเพราะนั้นนี่คือการทำเชนอปตอสครับคุณสามารถคุยกับมันได้แต่ว่าถ้าเป็นยูเซอร์ปกติไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมเมอร์ผมรู้ครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะยิง API ให้มันเนี่ยผมต้องเอาทุกอย่างที่มันผมคุยกับมันเนี่ย ยิงใหม่เลาะทุกรอบตลอดนี่คือสิ่งที่มันทำไมเอไอมันถึงรู้ไว้ mm hmm. ว่าเราคุยอะไรกันมันอยู่จริงๆแล้ว AI มันไม่ได้ถูกเทรนอะไรเลยมันถูกเก็บไปที่อีกเลเยอร์หนึ่งทุกครั้งที่ยิง API ยิงใหม่ยิงซ้ำที่โมเดลไม่มีการทำสโตเรจใดๆสิ้นเพราะนั้นเบื้องหลัง API คือรวบรวมทั้งเมสเซจที่มันถามและตอบส่งกลับไปใหม่หมดเลยทุกครั้งและคุณก็จะเสียโทเค็นมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณไม่เคลียร์แชทอ่ะไปดูต่อครับ นี่คือ chain of thought นะคุณใช้วิธีการประ,ประเภทนี้ได้งั้นคุยคุยกับมันโต้อตอบกับมันได้เต็มที่โอเคผมมีเกมให้คุณเล่นอันนี้เป็นเกมที่เราจะทํำยังไงนะให้โมเดลคุยตะเลิกตะโดกกับเราาให้โมเดลเนี่ยอลองเล่นดูครับมีโจทย์ครับทุกคนครับทํายังไงให้โมเดลตอบว่าเต่าอ้างโลให้ได้ น,นี่คือโจทย์อย่างหน,นึ่งเลยนะทำยังไงทำยังไงทำยังไงโอเคได้เรามีเวลาน้อยเรามาดูกันครับผมมีคุณแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็ลองทุกคนไปดูที่อ n s t r u กชั่นครับผมมีตัวอย่างนี้ไอ e ซนเปที Ex ่สี่ sy. ผมบอกมันว่าคุณคือนักแสดงตลกอผมใส่ที่ไหนดีผมขอไปทดสอบที่โอเพน i คืองนี้ครับใน ในเมสเซจตรงนี้ที่ผมไม่เคยเคยบอกให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยว่ามี System Message, User Message แล้วก็ Assistant Message ตรงนี้มีผลยังไงโดยปกติแล้วในโมเดลยุคเก่าที่คุณเคยใช้กัน Legacy เนี่ยมันคือการที่เราต้องใส่ Instruction เข้าไปแบบนี้นะนี่คือทันทำการทำ f ิวช็อตฟิว shot แล้วแล้วถามทำไมทำฟ e w s h o t แล้วค่อยไปถามมันว่าให้ ถ้าถามเตาต้องตอบอังโลนะนี่คือการถามด้วยคําถามเดียวนะในทางส่งอินสตท็กชันเข้าไปแต่พอไปเป็นระบบของแชทเนี่ยรูปแบบใหม่อันนี้เป็นซูเปอร์ยูเซอร์ละผมก็จะบอกถึงซูเปอร์ยูเซอร์ก่อนถ้าเราองค์กรเราต้องการจะสร้าง AI มาหนึ่งตัวตอนนี้คุณจะยิง API เนี่ยมันจะมีซ s ส e ต m e มสเ g จอยู่หนึ่งตัวที่ดีมากเพราะว่า AI จะประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างเข้มงวดมีโอกาสที่มากกว่าที่คุณจะไปใส่บนยูเซอร์แมสเ ปกติผมใส่ตรง user message ตรงนี้ก็ได้เพียงแต่ตรงเนี้ยโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นมันน้อยเราจะใช้ตรงนี้ครับตรง system message กันบอกว่าคุณคือนักแสดงตลกคําตอบที่ต้องตอบก็คือถามว่าสีเหลืองตอบเยลโล่นะม่งตอบเมนโกนะมีตอบลิโตนะแล้วดูนะครับผมจะต้องถามมันว่าสีเหลืองมันจะตอบผมว่าเย l โล่เห็นไหมเราบังคับ AI ได้เ มะม่วงมันตอบว่า mango คือตรงนี้ต้องบอกก่นะตรงนี้ user ไม่ได้เห็นนะตอนที่คุณทำ AI ขึ้นมาใช้อะตรงนี้หลังบ้านเก็บเอาไว้ยิงยิง m e s s a g ไปแต่ user จะเห็นแค่ตรงนี้ตอนนี้คุณทำ UI อะ่ะเห็นแค่ตรงนี้เพราะนั้นโมเดล AI ของเราจะเหมือนว้ใน AI ที่เราถูกเทรนมาเพื่อทำถามเรื่องตลกอะ่ะทั้งนั้นที่เราไม่ต้องขีดอะไรเลยนะแค่ใส่เส้นไม่เฉย มันเหมือนมีนการเทรนไปแล้วอะแต่มันการเป็นการเทรนจากซื้เซ็นไม่ใสตรงนี้อ่าผมถามมีดมันตอบว่าอีโตตอบสิอ่าอีโตสุดท้ายเตาต้องตอบว่าอ้างโลเห็นไหมโอเคจบเนี่ยถ้าคุณจะควบคุมโมเดล AI ไม่ยากเลยคือคุณแต่ว่าทำแบบประเภทอย่างนี้ได้นะ นี่คือเกมที่ผมให้คุณลองเล่นง่ายๆนะตัวนี้ก็คือมาให้ AI ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องตลกนะผมมีอีกก็คือว่านี่น,น,นี่ตัวอย่างนี้ดีมากตัวอย่างนี้ดีมากคือถ้าเกิดคุณจะทำ AI ตอบเรื่องภาษีครับดูนะฮะผม copy ตรงนี้มาเป็น instruction ให้มันสังเกตไหมตรงนี้ใช้งานได้ดีมากเลยนะคุณเอาตรง instruction นี้มาคุมโดยที่คุณไม่ต้องไปนั้งเทรนโมเดลแล้วอะ เราไม่ต้องเทรนโมเดลอีกแล้วนะตรงนี้เปลี่ยนเสมือนเป็นการไปเทรน Data าโมเดลให้มันนั่้แล้วนะคุณเอาตัวอย่างให้มันรับบังคับให้มันตอบแบบนี้แบบนี้นะบอกแชทบอทบอกว่า,วาคุณคือแชทบอทอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ตอบคาถามเกี่ยวกับภาษีคแาแนะนําคือตอบเฉพาะคําถามที่เกี่ยวข้องกับภาษีเท่านั้นห้ามตอบคําถามเรื่องอื่นโดยเด็ดขาดเห็นไหมนี่คือการควบคุมนะหากคุณไม่แน่ใจคุณสามารถพูดว่าฉันไม่รู้ฉันไม่แน่ใจ และแนะนําให้ผู้ใช้ไปที่เว็บไซต์กรมสัมการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเห็นป่าอะลองถามดูครับผมมีคําถามให้คุณคําถามแรกก็คือฉันต้องยื่นภาษีภายในวันไหนอ่าพอดีแล้วไม่ได้ไม่ได้ระบุประเทศเนาะโอเคต่อไปผมถามว่าฉันจะต,ตรวจสอบสถานนะของการขอขคืนภาษีได้อย่างไร นี่เห็นไหมพอมันไม่รู้ปุ๊บมันบอกว่าให้เข้าสู่ระบบของสารประกรเห็นไหมอ่าโอเคมีเว็บไซต์ด้วยนะมีข้อมูลให้ให้ส่งอีเมลนะเพราะมันไม่รู้ไงถูกปะ่ะเพราะเราบังคับมันบอกว่าถ้าคุณไม่แนะ่คุณไม่รู้เนี่ยให้แนะนําไปที่รรกรมสารประกรต่อไปผมถามว่าห้างสยามพารากอนปิดกี่โมงเอาแล้วนี่คือเป็นไงครับถามในสิ่งที่ผมควบคุมไว้ว่าเฮ้ยห้ามตอบเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องของภาษีนะ มันตอบไหมไหมไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําระบบนะถ้าคุณทําระบบ AI ให้เขาใช้เนี่ยจริงๆตรงนี้คุณซ่อนได้หรือคุณอาจจะให้ยูเซอร์มาควบคุมตรงนี้ได้เพราะว่าการคุมตรงนี้คือการคุมที่มี percent, มเปอร์เซ็นต์เขาเรียกเปอร์เซ็นต์ของของการที่คุณจะไปใส่ในยนะูเซอร์เมสเซจน่ยมากกว่ามันจะบบบังคับตามนั้นนะ่ะเออได้เลยนะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ย Open AI เพิ่มเพิ่งจะมีมาให้นะตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับ ถ้าคุณเข้าไปที่ c h a TPT นะครับฟีเจอร์นี้เพิ่งมาใหม่ก็คือว่าคุณเข้าไปคลิกตรงนี้ Cu s t o m ใหม่แชท g p t มันจะให้คุณใส่ตัวนี้ครับ Instruction เน,นี่มานี่แหละ System Message ฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้ AI ได้ตอบ Mood and t o ท e หรือแตที่คุณต้องการเนี่ยคุณคุมตรงนี้ได้เลยและตัวนี้จะอยู่ทุกแชทอืมปกติแล้วเวลาที่คุณจะพิมพ์แชทแต่คุณไม่ต้องนิวใหม่ทุกครั้งพอนิวใหม่ปุ๊บขึ้นเรื่องใหม่อีกแล้วแต่นี้จะอยู่ทุกแชทเลยออันนี้ฟีเจอร์ใหม่ ลองดูได้นะควบคุมว่าให้ตอบแบบไหน,นให้อารมณ์มูดเอนโทนเป็นยังไงก็ประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงคือพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าสอนไปวันนี้เดี๋ยวเดือนหน้ามันก็เปลี่ยนผมต้องสิ่งที่เคยพูดไปอาจจะไม่ได้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะโอเคเพราะเดี๋ยวก็มีฟีเจอร์มันใล้ตามมาเร้เลยๆนะผมตอนนี้ผมไม่รู้สึกผมการตื่นเต้นแบบว่าเฮ้ยตอนนี้โมเดลนี้เก่งกว่าโมเดลนี้เก่งกว่าเพราะเดี๋ยวเดือนหน้า มันก็เวอร์ชันใหม่มาก็ทับไปทับมาไปเรื่อยๆใช้เหอใช้ตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งโอเคสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่ให้เป็นไกด์ไลน์ให้พวกคุณคิดข้อความเหมือนก็ให้คุณคิดประโยคแต่งประโยคทัานหนึ่งประโยคแล้วคุณจะคิดประโยคอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างในประโยคนั้น 1. นึ่ง p e r s o n a l โอเคคุณก่อนที่คุณจะขึ้นต้นนึกถึง p e r s o n ซนก่อนเลยคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาถามเลย มาถึงปุ๊บเฮ้ยวิจารณ์ภาพยนตร์นี่ลิเตอร์มเมนทให้หน่อยอย่างเงี้ยอันนี้คือการเขียนพร้อมถามว่าได้ไหมได้ AI มันช่วยคุณได้แต่มันไม่ใช่เป็นพร้อมเป็นจิงที่ดีอ่ะอยากจะอัปเกรดตัวเองหน่อยก่อนอื่นเลยขอคิดถึงพร์โซน่าก่อนพร์โซน่าเป็นอะไรดีครับขึ้นก็ขึ้นเงี้ยเนี่ยขึ้นเงี้ดีไหมในฐานะที่คุณเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์มืออาชีพเออเอาเค,เคไหมคือพอคุณปรับพร์โซน่าให้เขาเนี่ย มู a แอนโทนของคําตอบของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นครับนะมันจะตอบมาเป็นแบบสไตล์ของนวิจารณ์มืออาชีพข้อความที่เป็นความน่าจะเป็นที่มันออกมาจะออกมาเป็นคําแบบนั้นที่มีเป็นทางการหน่อยนี่คือการคิดถึงอันดับแรกเลยก่อนจะเขียนพร้อมคิดถึงเพอร์โซน่าก่อน 2. คุณค่อยสั่งอินสตักชันให้มันโปรดเขียนอ่านี่คืออินสตักชันโปรดเขียนคือเราจะสั่งให้เขาเขียนนะเป็นไกด์ไลนะ์นะใครไม่เขียนตอนนี้ก็ไม่ผิดนะ แค่ไกด์ไลน์เกิดไม่รู้จะขีดอะไรก็คิดตามนี้เพอร์เซนาเสร็จป,รปุ๊บอินสแตนชัน่โปรดเขียน 3. Input Content บอกว่าบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Little Moment น,นี่คือ Input Content เ,เหมือนเมื่อกี้ไงอยู่ดีให้วิจารณ์เลยเห็นไหมนี่คือ Input Content ของเราแต่ก่อนจะเขียน Input Content จงใส่ Persona นและ Instruction ด้วย 3. Format บอกในรูปแบบที่กระชับน่าสนใจเน้นโครงเรื่องและการแสดง คำถามคือไม่ใส่ผิดไหมก็ไม่ผิดมันก็ตอบคุณได้เหมือนกันแต่คําตอบนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการก็ได้เราเขียนเพิ่มเติมนิดนึงครับคิดถึงตามสเต็ปนี้นะห้าสเต็ปเนี้ยคิดไว้ในหัวเลยเพอร์โซนาอินสตักชั่นอินพุตคอนเทนต์ฟอร์แมตและสุดท้าย a อ d ด t ชั่นอลคุณจะใส่ได้เพิ่มเติมเช่นีรเรื่องการเปิดเผยเนื้อเรื่องสำคัญนี่คือไกด์ไลน์ในการแต่งประโยคพร้อมของคุณอ่ะดูตัวอย่างครับผมจะดูโดเดลโทนนะครับผมจะไป Copy ตัวนี้มาผมเอาอันหลับแรกก่อนวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Little Mermaid สมมุติผมให้เขาวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Little Mermaid เขียนอย่างนี้ตรงๆเลยผมใช้ที่เจมินายก่อนนะโดยที่ไม่ใส่มูดเอนโทนไม่ใส่ p e r s o n นาไม่ใส่อะไรเลย Enter ครับดูซิว่าบทวิจารณ์นั้นเขียนยังไงเขาเขียนประมาณนี้เห็นไหมแต่พอเราเปลี่ยนข้อความใหม่เป็นนี่ ในฐานะนักวิจารณ์มืออาชีพของก็อปปี้มาเอาไปวางไว้ที่นี่ใหม่ดูซิว่ามูลเด่นโทนเปลี่ยนไหมโอ,โอเคอันนี้ลองไปอ่านนี่บทวิจารณ์สีดาวจากห้าดาวด้วยก็เอาเป็นว่าไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วกันเพียงแต่ว่าผมว่ามันน่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าลองเปลี่ยนใหม่ครับในฐานะนักแสดงตลก มืออาชีพโอเคไหมอ่ะอันเนี้ยผมว่าเปลี่ยนแน่เลยมูเนรนทูเปลี่ยนแน่เพราะว่าคนที่วิจารณ์คนนี้ไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพแล้วแต่เป็นน,นักแสดงตลกมืออาชีพโอเคไหมลองดูเวิร์กไหมมูเดนทูเปลี่ยนไหมนี่มุกตลกเรียกเสียงฮาขำขันทั้งโลกเห็นไหมสังเกตมูเดนทนไหมครับมันเปลี่ยนครับกแสดงว่าการเขียนพร้อมการเปลี่ยนเพอร์ซนาเขาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนข้อความตอบกลับ จริงๆอย่างที่บอกครับไม่มีอะไรผิดอะไรถูกไลกกระบวนท่าแต่นี่คือท่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคิดอะไรไม่ออกจงคิดตามนี้นะโอเคตรงนี้ผมขอไม่พูดอะไรมากแต่ให้คุณรู้รู้ไว้ใช่ว่าเฉยๆคือทุกคนรู้จัก temperature อยู่แล้วเมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้ว mac e s ปอน s e ตรงนี้จริงๆแล้วถ้ากิดคุณเป็นยูเซอธรรมดาเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องสนใจมันก็ได้แต่คนที่คนทำระบบ อาจต้องรู้เพราะว่ามันต้องคุณมันคือการคุมค่าใช้จ่ายถ้าคุณเผลอไปปล่อยแมกเรสปอนมากๆเปรียบได้กับคอที่มากขึ้นแต่นตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคุณใช้โคไเปอรดหรือคุณใช้บิงชทธรรมดาเนี่ยคือใช้เจมินายคุณคุณเหมาใจคุณใช้ใจพีคุณเหมาใจคุณไม่ต้องไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งที่เป็นโซลูชันแล้วเนี่ยมันต้องสนใจละคอปปี้อันนี้มันคือคอนโทรลเอ่อแรนดอมเหมือนกันก็คือ เขาบอกว่าเวลาคุณปรับแต่งค่าพวกนี้ให้คุณตัดแต่งดีราค่าจะเป็น temperature หรือ top p อย่างเดียวนะอย่าไปปรับทั้งสองค่าพร้อมกันแต่อันนี้รู้ไว้ใช่ว่าใครที่ไม่ได้ฝั่งเทคนิคไม่ต้องสนใจก็ได้นะคนที่ทําระบบให้คนอื่นใช้นะ่ะต้องแบบจูนนิ่งตรงนี้ด้วย frequency penalty คือการปรับถ้าเกิดว่ามันมีคุณลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าคุณให้เขาแต่งประโยคอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีคําที่ซ้ําๆอยู่อยู่ในข้อความนั้นมากๆเนี่ยเราจะปรับเขา เพราะนั้น้าเถ้าคุณปรับพิหาตี้ไปตรงนี้มากๆถ้าเกิดว่าข้อความนั้นจะไม่ค่อยมีข้อความซ้ําดูนะครับฟรีเควนซี่พิ a l ตี้คือถ้าคุณปรับเป็นต่าๆเนี่ยจะมีคําที่ซ้ําๆเกิดขึ้นมาในข้อความที่คุณที่เขาตอบกลับไปเนี่ยเยอะนี่คือการไม่มีการปรับเรื่องของการทําคิมซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปปรับเขาก็คือเฮ้ยอย่าซ้ำมากนะห้ามซ้ำนะศูยุดเก้าเลย สังเกตว่าข้อความพวกนี้จะมันถูกเคียทีบมันจะพยายามจะไปเลือกคําใหม่ๆไม่ให้ํามคาเดิมมาให้เพราะฉะนั้นข้อความหรือบทความที่คุณตอบที่เขาตอบกับมาให้คุณเนี่ยมันก็จะมีความลื่นไหลามากขึ้นนะเหมือนมนุษย์มากขึ้นโอเคอีกอันนึงครับก็คือตัวที่เรียกว่า present penalty ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความซ้ำชากซ้ำเจคือถ้าคุณปรับต่ำเนี่ย วลีแบบนั้นอยากจะเป็นวลีที่ซ้ำซากใช้กันอยู่ประจําไม่เคียร์ทีบแต่พอคุณปรับตรงนี้ไปลงสูงๆเนี่ยความข้อความที่ต่อมามันจะเป็นข้อความที่ไม่ไม่ไม่ให้ภาษาพูดที่แบบทั่วๆไปอะ่ะเออมันจะเป็นข้อความที่หลากหลายแปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้นเพราะนั้นพวกนี้คุณจูนยิงได้แต่คนที่ทําระบบนะแต่คนที่คนใช้ทั่วไปคงไม่ได้มีมโอกาสได้ทำหรอกนะใส่เป็นพร้อมไม่ได้ไงมันจูนยิงตรงตอนยิงอีพีไอข้างหลังเออเป็นพารามิเตอร์ที่ส่งไป ซึ่งตรงนี้น่าจะอยู่ในหัวข้อที่ develop AI solution น่าจะได้ใช้กันเพื่อทําให้คนอื่นใช้เพราะว่าผมถามว่าตัวเลขพวกนี้ให้ user ปรับเองได้ไหมทํา UI ให้เขาปรับเองได้ไหมคําตอบเลยถ้าเกิดเป็น super user ก็พอๆไหวแต่ user ธรรมดาป,ปรับเขาไม่รู้เรื่องหรอกอาจจะมั่วไปเออปรับเละแน่เพราะนั้นเราอย่างมากเนี่ยเราให้เขาปรับแค่3อย่างนี้คือ temperature ก็พอก็คือปรับแค่ more creative balance แล้วก็ p e r s i s นะ อันนี้ทำได้ปรับตังนงี้ยวคุมแมกเรสปอนได้นะมาถึงเรื่องก่อนสุดท้ายก็คือเรื่อง p r s c t i c e for Prompt m มนเจอ i n g อันดับแรก Use Lasted Model ก็คือ Lasted Model นี้ใช้อยู่แล้วใครก็ตามตอนนี้ใช้ g e m i n i ก็ต้องใช้ g e m i n i 1.5เถอะไหมอ่าใช้ใช้ g p t ก็ g p t 4 Turbo อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องใช้ตัวใหม่ล่าสุดโอเคนี่คือ Base Practice ที่รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันแรกมากกับค่าใช้จ่ายเนาะ เราใช้สัเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากจะจ่ายค่าพลัดก็ <c oughs> ใช้สัมไปได้เหมือนกันตัวที่2ก็คือ separate instruction from input content อันนี้คุณรู้เมื่อกี้รู้ไปแล้วก็คือใช้ตรงนี้ในการขั้นอย่างที่บอกนะเป็น best practice, เป็น practice หนึ่งแล้วกันไม่ใส่ไม่ผิดแต่ AI อาจจะพลาดได้เพราะว่ามันอาจจะแยกไม่ออกระหว่างเฮ้ยตรงลงคุณถามคุณสั่งงานผมหรือคุณหรือมันเป็นคอนเทนต์กันแน่งั้นคุณช่วย AI ด้วยการใช้ตัวนี้เป็นตัวขั้น ต่อไปเขาบอกว่าให้ s p ป c i f i c คือให้คุณระบุไปเลยแล้วบอกดีเทลไปเลยพร้อมปกติถ้าเกิดคุณบอกว่าเขียนบทความเกี่ยวกับเจ n e r เทยังไงผิดไหมไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดคุณจะเขียนพร้อมที่ดีกว่านั้นคุณบอกว่าเขียนโครงเรื่องสั้นๆตลกๆเห็นไหมให้ s เป c ท f i c ไปเลยว่าจะเอาแบบไหนไม่ใช่ว่าเขียนลอยๆแบบนี้ไม่เอาเน้นสร้างภาพในสไตล์ของวิลเลียมเชกสเปียร์โอ้โหบูทเอ็นโทมันก็จะเปลี่ยนพร้อมที่คุณเขียนไปแบบนี้ มันจะมีดีเทลให้ AI มันพอที่จะไปหาคำที่มันแบบนั้นมาได้เพราะนั้นแบบนี้ถามว่าเขียนได้ไหมได้แต่ไม่เอาอย่าเขียนลอยๆอย่างนี้ไม่เอาต่อไปให้ define design format ด้วยถ้าคุณต้องการ format แบบไหนให้คุณระบุไปเลยว่าเนี่ยคือเฮ้ยขอ format แบบนี้นะเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยคุณช่วยดูให้หน่อยว่า extract บริษัทนะโรงเรียนและสกิลค,คุณมี resume อ่ามีโปรเจกต์ r u m e cv อยู่ใช่ไหม มี CV อยู่ก้อนหนึ่งคุณเอาเซลล์เอโซเมมาแปดตรงนี้นี่คือคอนเทนต์ที่เป็น CV ใช่ไหมปุ๊บคั้นด้วยตรงนี้ซีเพลตคอนเทนต์ออกจาก Instruction ตรงนี้คือ d e ไซน์ฟอร์แมบอกว่า Format ขอแบบนี้นะเพราะถ้าเกิดคุณไม่บอก Format ตเป็นไงครับมันก็จะพ่นคําพูดออกมา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 เพียบเลยผมไม่ต้องการผมต้องการรู้บริษัทอะไรจบโรงเรียนอะไรสกิลอะไรเสร็จแล้วอินสตักชันบอกตามนี้นี่คือการเบสแพ็กทบอกว่าจงดีไฟ เอาฟอร์ u เอาพุทดธดยนะอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมเคยให้คุณดูก็คือว่าตอนตัวอย่างของประยุทธ์จันร์โอชาเนี่ยตอนตัวอย่างของประยุทธ์จันร์โอชาผมมีแบบนี้เ้ยนะในรูปแบบ j จสันฟอร์แมตเม็ไหเฮ้ยผมสามารถสั่งให้มันส่งออกเป็น j จ o ันฟอร์แได้ด้วยนะอ่ะปึ๊บนี่เจสันฟอร์แตเอ่อต้องคนปัจจุบันเห็นไหมน,นายกคนดีคนปัจจุบัน นี่ครับเศษฐาทวีสินเห่นไหมคือเราควบคุมฟอร์แมตของอาพุธได้อยากให้เขาเอาพุ้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นไงคิดอะไรต่อดีเฮ้ยส่งต่อ API ได้ไหมอายิง API เลยโอเคเพราะฉนั้นนี่คือการควบคุมฟอร์แมตนะฮะอาอย่าลืมควบคุมฟอร์แมตด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเขียนแบบนี้เขียนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โอ้โหอันนี้มันแบบยังไงครับมันดูกว้างไปหน่อยไหมอันนี้อย่าทำนะ คุณไม่ตะบุอะไรเขาเลยอ่ะไม่ได้บอกอะไรเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณคิดตามนี้ครับดูนะลองนึกภาพคุณคือนักประวัติศาสตร์เห็นไหมนี่คืออะไรเพอร์ซนาใช่ไหมที่สำรวจเมืองเมืองโรมโบราณในช่วงจกวักรวรรดิโรมันรุ่งเรืองโอ้โหต่อไปเขียนเรื่องราวที่น่าประทับใจนี่คือสซนชันอะไรไหมเกี่ยวกับถนนที่พุกพล่านสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่เนี่ยคือคุณจะได้คําตอบที่ดีกว่า เพราะนั้นเวลาคุณเขียนพร้อมเนี่ยจงคิดให้มันมากกว่านี้อย่าไปเขียนสั้นๆอบบนี้เมีเ่ยวใส่รายละเอียดให้มันหน่อยอันนี้จุดอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นแพ็กทิสที่ดีก็คือว่าจงยาใส่คําที่เป็นแบบดูนอ t จงใส่ที่เป็นทูดูเช่นอธิบายกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยไม่ต้องเห็นไหมอันนี้อย่าทํานะถามว่าได้ไหมได้แต่ไม่แนะนําอย่าใช้คําว่าไม่ต้องใช้สัพท์ให้ใช้ทูดูครับด้วยภาษาง่ายๆเห็นว่า2ออันนี้ ความหมายเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้ผลที่ต่างกันคือตรงนี้ AI จะทำงานได้ง่ายกว่าคือให้ใช้ To Do อย่าใช้แบบนี้ไม่เอาโอเคด้วยภาษาง่ายอย่าไปสั่งห้ามมันสุดท้ายครับ responsible AI เรื่องนี้คือเรื่องที่คุณจะต้องระลึกไว้เสมอในการคุณคิดเกี่ยวกับคุณจะเขียนพร้อมเขียน responsible AI ตรงไหนถ้าเราไปดูที่ a n a t o m y โครงสร้างของพร้อมของเราแล้วเนี่ยหนึ่งคือ Persona ่จะได้ไหมโอเคคุณใส่ตรงนี้อินสั t ชันตรงนี้อิน t c ค n นเทนฟอร์แมต e s p อนเซ b l e AI ใส่ตรงนี้ครับแอดดิชั n นอลอินฟอร์เมชอันดับแรกป้องกันเรื่อง p พรเวซีโปรดร่างคำตอบเชิงสมมุติให้กับลูกค้าอ่าส่งข้อมูลลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องการล็อกอินถ้าคุณส่งแค่นี้มันอาจจะพ่นไพรเวซีมาด้วยบอกว่าอย่ารวมข้อมูลส่วนบุคคลนะในการตอบครับนี้ และให้แน่ใจว่าคำแนะนำนั้นเคารพความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้านี่คือ responsible AI ที่คุณจะต้องใส่ไว้ในพร้อมด้วยนั่นเองนะโอเคจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าโดยระบบมันน่าจะไปใส่ตรง system message ได้หรือเปล่า Mis information โปรดอธิบายทางวิทยาศาสตร์หลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้ข้อมูลอ้างอิงนี่นี่คือ information คุณต้องให้ข้อมูลอ้างอิงนะ ถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและได้รับการตรวจสอบโดยผู้มีทรงคุณวุฒิทุกแห่งที่เป็นไปได้นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องเป็นอีฟอ i ชันให้กับคําตอบตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันหลอนออกมาเพื่อป้องกันการฮาลูซิเนตถูกไหมเราต้องมีข้อมูลอ้างอิงว่าคุณมาจากไหนส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปถามที่พวกบิงหรือพวกแชทโคพายลหรือพวกเจมินาเนี่ยน่าจะมีลิงก์ให้นะนี่ไงครับเห็นไหมนั่นหมายความว่า ถ้าเราทำโซลูชันของเราเองจะต้องมีแบบนี้ให้คนใช้งานด้วยเพื่อหาขอา้อมูลอะไนี้เพื่อป้องกันการฮาลูซิเนตนั่นเองนะ by ads and fanads ครับวิจารณภาพยนตร์เรื่อง the little mermaid โดยพิจารณาทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโดยไม่ได้ชื่นชอบแนวใดเป็นพิเศษเห็นไหมป้องกันการ by a ราะฉะนั้นคุณต้องใส่ประเภทยอย่างนี้เข้าไปทุกครั้งที่คุณเขียนพร้อมด้วยคิดถึง responsible ai ด้วยนะไม่งั้นมันอาจจะมีการเหยียด ปาก็ได้ถูกปะ o อ n e r s h i p of Copy r i g h t เขียนเรื่องสั้นในเมืองแห่งอนาคตที่มีเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของผู้คนสร้างตัวละครที่มีเอกลักษณ์นี่นี่น,นี่ระวังครับมันจะไปก๊อปปี้ตัวละครของคนอื่นมาถูกปะอย่าลืมใส่ตรงนี้ด้วยโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างเป็นต้นฉบับและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในหรือเนื้อหาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นคำวี้สําคัญนะฮะ คุณจะเขียนพร้อมคุณต้องคิดถึงพวกนี้ด้วยป้องกันไม่ให้มันไปเอาเนื้อหา Copy มาได้นั่นเองนะต่อไปทานเพลนซี y จากการทางการแพทย์ที่ให้มาการวิิจฉัยที่เป็นไปได้คืออะไรโปรดให้รายละเอียดเหตุผลของคุณด้วยนะนี่ให้มันอธิบายตัวมันเองนี่คือสำคัญนะให้มันอธิบายคำตอบของตัวมันเองด้วยหลักการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องพูดมาทำไมตอบแบบนี้ และกระบวนการวินิจฉัยโดยทั่วไปที่แพทย์จะปฏิวัติตามดูซิว่ามันตอบมันแก้คําตอบตัวเองได้ไหมว่าที่มันตอบมามันตอบแบบนี้เพราะอะไรอธิบายมาหน่อยสินี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมมาเท่าที่จะรวบรวมให้คุณได้เป็นการสอนที่ยากพอสมควรเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่กว้างมากแล้ว AI พัฒนาอยู่ทุกวันพอผมเตรียมไปวันนี้พรุ่งนี้มันมาใหม่อีกแล้วอย่างแชท้าปบอดตัวนี้ก็แต่ก่อนก็เป็นวิงแชท บิงชแชทก็เปลียเป็นโคเพลอตจีมแต่ก่อนเป็นบาศเนี่ยเพิ่งมาเป็นจีมินายการที่เราตีไม่ต่างแค่ไหนแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องมาเตรียมใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ AI ฉลาดขึ้นเรื่อยๆ AI จากเดิมที่เคยเป็นโมเดลที่แยกออกจากกาันคือ t เทคทูเทคเทคทูอินเมดอะไรก็ตามไม่ได้แล้วตอนนี้ AI มันมัลติโมเดลคุณจะให้ตัวโคเพลอตเจเนเรตรูปก็ได้นะคือ UD ตัวเนี้ยมันปกติเป็นคอนเวอร์เซชันใช่ไหมบอกว่า Generate a n image of uh, cat in ah uh, a uh, hat อันนี้ก็ได้ลองดูคือจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเข้าสู่โลกของสิ่งนี้เรียกว,ว่ามัตติ m o d ดล Generate รูปจะได้ a t e text เสียงวิดีโอได้หมดเลยปกติเราต้องแยกไปเป็นที่อะไรนะไป DAE ตอนนี้ไม่ต้องแนละ้วตอาใช้ตัวเนี้ยคุยได้มันจะได้รูปให้เราละ ตอนนี้มันมีโมเดลยากอีกตัวหนึ่งคือโซล่าที่เป็นวิดีโอซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณเจเนเรตวิดีโอจากตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเจเนเรตรูปแมวในหมวกได้ละ <laughs> น่ารักเลยโอเคเพราะนั้นก็จงเรียนรู้ต่อไปเดี๋ยววันหน้าถ้าเกิดผมมีคอรสนี้เปิดซ้ำอีกผมอาจจะสอนได้เหมือนเดิมก็ได้ผมอาจจะมีการเพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มเทคนิคเพิ่มอีกเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะ